ประเภทของขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจพลวัตของเปลือกโลกขอบเขตแผ่นเปลือกโลกมี3ประเภทหลักโดยแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและผลที่ตามมาต่อธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวของโลกขอบเขตแผ่นมาบรรจบกันเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลก2แผ่นเคลื่อนเข้าหากันมักส่งผลให้เกิดการก่อตัวของภูเขาหรือภูเขาไฟขอบเขตเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะคือการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งที่อยู่ด้านล่างอีกแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการมุดตัวแผ่นมุดตัวถูกบังคับให้เข้าไปในเนื้อโลกซึ่งจะละลายและปล่อยของเหลวที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำทำให้เกิดภูเขาไฟตัวอย่างของขอบเขตผ่านมาราจันบอนได้แก่เทือกเขาแอนเดียนซึ่งแผ่นนัสกามุดตัวอยู่ใต้แผ่นอเมริกาใต้และส่วนโค้งของเกาะญี่ปุ่นซึ่งแผ่นแปซิฟิกมุดตัวอยู่ใต้แผ่นอเมริกาเหนือขอบเขตแผ่นแตกต่างคือบริเวณที่แผ่นเปลือกโลก2แผ่นเคลื่อนตัวออกจากกันส่งผลให้เกิดการสร้างเปลือกโลกใหม่และทำให้แอ่งมหาสมุทรกว้างขึ้นขอบเขตตอนเหล่านี้มีลักษณะพิเศษคือการที่แมกมาขึ้นมาจากเนื้อโลกซึ่งเย็นตัวลงและแข็งตัวทำให้เกิดเปลือกโลกในมหาสมุทรใหม่ตัวอย่างของขอบเขตแผ่นที่แตกต่างกันได้แก่สันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นที่ที่แผ่นอเมริกาเหนือและแอฟริกาเคลื่อนตัวออกจากกันและระบบรอยแยกแอฟริกาตะวันออกที่ซึ่งแผ่นแอฟริกาถูกดึงออกจากกันด้วยแรงเปลือกโลกการเคลื่อนตัวของทวีปหมายถึงการเคลื่อนที่ของทวีปต่างๆบนพื้นผิวโลกเมื่อเวลาผ่านไปการเคลื่อนไหวนี้เป็นผลมาจากกระบวนการแปรสันฐานของแผ่นเปลือกโลกโดยที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวไปในแต่ละทวีปซึ่งเคลื่อนที่สัมพันธ์กันแนวคิดเรื่องการเคลื่อนตัวของทวีปถูกเสนอครั้งแรกโดยอันเฟรดเรเกเนอร์เมื่อต้นศตวรรษที่20และได้รับการศึกษาและยืนยันอย่างกว้างขวางผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนับแต่นั้นมาหลักฐานสำคัญประการหนึ่งของการเคลื่อนต่างๆของทวีปคือความพอดีของทวีปต่างๆหากคุณต้องตัดทวีปต่างๆออกและประกอบเข้าด้วยกันเหมือนจิ๊กซอว์ทวีปเหล่านั้นก็จะพอดีกันพอดีโดยแทบไม่มีช่องว่างระหว่างทวีปเลยนี่แสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งทวีปเคยเชื่อมต่อกันและแยกออกจากกันตั้งแต่นั้นมาหลักฐานอีกประการหนึ่งคือการมีอยู่ของหินและฟอสซิลชนิดเดียวกันในทวีปต่างๆตัวอย่างเช่นฟอสซิลชนิดเดียวกันของพืชหรือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งสามารถพบได้ในทวีปต่างๆซึ่งบ่งชี้ว่าครั้งหนึ่งทวีปเหล่านี้เคยเชื่อมต่อกันและใช้สภาพแวดล้อมร่วมกันมีหลักฐานหลายบรรทัดที่สนับสนุนทฤษฎีการเคลื่อนตัวของทวีปสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการมีอยู่ของสันเขากลางมหาสมุทรซึ่งเป็นเทือกเขาใต้น้ำที่ทอดยาวไปตามใจกลางมหาสมุทรสันเขาเหล่านี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและผลของภูเขาไฟหินทั้งสองข้างของสันเขานั้นมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าสันเขานั้นก่อตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในตอนนี้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวออกจากกันหลักฐานอีกประการหนึ่งคือการมีอยู่ของรอยเลื่อนในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเส้นรอยเลื่อนที่ทอดยาวไปตามขอบของทวีปรอยเลื่อนเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อทวีปเคลื่อนผ่านกันส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดเปลือกโลกใหม่การมีอยู่ของรอยเลื่อนเหล่านี้และการก่อตัวของหินที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของทวีปการเคลื่อนตัวของทวีปยังได้รับการยืนยันผ่านทฤษฎีแม่เหล็กบรรพการซึ่งเป็นการศึกษาสนามแม่เหล็กของโลกตามที่บันทึกไว้ในหินเมื่อละวาเย็นตัวลงและแข็งตัวมันจะบันทึกข้อมูลสนามแม่เหล็กของโลกในขณะนั้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแม่เหล็กบรรพการจากหินในทวีปต่างๆนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถสร้างการเคลื่อนที่ของทวีปขึ้นมาใหม่เมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีปมีผลกระทบอย่างมากต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทวีปต่างๆเคลื่อนที่และพัฒนาไปตามกาลเวลาอย่างไรและการเคลื่อนไหวนี้ส่งผลต่อสภาพอากาศภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของโลกอย่างไรนอกจากนี้ยังนำไปสู่การพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเช่นการแปรสันฐานของแผ่นเปลือกโลกและทฤษฎีแม่เหล็กบรรพชีวินวิทยาอย่างไรก็ตามทฤษฎีการเคลื่อนที่ของทวีปไม่ได้ปราศจากข้อโต้แย้งนักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งคำถามถึงความถูกต้องของข้อมูลแม่เหล็กบรรพชีวินวิทยาและยังมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับจังหวะเวลาและความเร็วของการเคลื่อนตัวของทวีปอย่างไรก็ตามหลักฐานอันท่วมท้นจากหลักฐานหลายบรรทัดสนับสนุนทฤษฎีการเคลื่อนตัวของทวีปและยังคงเป็นแนวคิดพื้นฐานในสาขาธรณีวิทยากัมมันตภาพภูเขาไฟหมายถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อแมกมาหรือหินหลอมเหลวจากใต้พื้นผิวโลกถูกปล่อยออกมาผ่านภูเขาไฟหรือรอยแยกสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ปรากฏการณ์ต่างๆมากมายรวม
ถึงการปะทุลาวาไหลและการก่อตัวของหินภูเขาไฟการระเบิดของภูเขาไฟมีหลายประเภทได้แก่การปะทุเกิดขึ้นเมื่อแมกมาถูกปล่อยออกมาอย่างกระทันหันและรวดเร็วจากภูเขาไฟซึ่งมักมีพลังมหาศาลสิ่งนี้สามารถก่อให้เกิดเท่าก๊าซและลาวาซึ่งสามารถเดินทางในระยะทางไกลและมีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบการไหลของลาวาเกิดขึ้นเมื่อแมกมาถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆและสม่ำเสมอจากภูเขาไฟทำให้เกิดการไหลของหินล้อมเหลวที่สามารถเคลื่อนตัวลงไปตามทางลาดและแข็งตัวอยู่กับที่เท่าภูเขาไฟประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กของหินและวัสดุอื่นๆที่ถูกปล่อยออกสู่อากาศระหว่างการปะทุสามารถเดินทางในระยะทางไกลและอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงส่งผลต่อคุณภาพอากาศและการเกษตรกรรมก๊าซภูเขาไฟประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดรวมถึงไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งถูกปล่อยออกมาในระหว่างการปะทุก๊าซเหล่านี้สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและฝนกรดกระแสไพโรพลาสติกเป็นกระแสที่เคลื่อนที่เร็วของก๊าซร้อนเท่าและหินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปะทุสามารถเดินทางระยะไกลและมีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมทั้งก่อให้เกิดเพลิงไหม้และทำลายอาคารลาฮาเป็นโคลนที่เกิดขึ้นเมื่อเท่าภูเขาไฟและเศษซากผสมกับน้ำสามารถเดินทางระยะไกลและมีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมถึงทำให้เกิดน้ำท่วมและความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทุ่งภูเขาไฟเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟขนาดเล็กจำนวนมากก่อตัวขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่พวกมันสามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์ภูเขาไฟได้หลากหลายรวมถึงการปะทุลาวาไหลและเท่าภูเขาไฟกิจกรรมภูเขาไฟใต้น้ำกิจกรรมภูเขาไฟใต้น้ำเกิดขึ้นเมื่อแมกมาถูกปล่อยออกมาใต้พื้นผิวมหาสมุทรสิ่งนี้สามารถผลิตปล่องไฮโดรเทอร์มอนซึ่งเป็นน้ำพุใต้น้ำที่ปล่อยน้ำร้อนและแร่ธาตุและยังสามารถสร้างภูเขาใต้ทะเลซึ่งเป็นภูเขาไฟใต้น้ำได้อีกด้วยส่วนโค้งของภูเขาไฟเป็นกลุ่มของภูเขาไฟที่ก่อตัวตามขอบของแผ่นเปลือกโลกมักมีลักษณะพิเศษคือแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งและอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ภูเขาไฟได้หลากหลายรวมถึงการปะทุลาวาไหลและเท่าภูเขาไฟภูเขาไฟโลกเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ลาดเอียงเล็กน้อยซึ่งมักเกิดจากการปะทุของการไหลของลาวาของเหลวมักมีลักษณะพิเศษคือมีรูปร่างโค้งมนกว้างและสามารถสร้างปรากฏการณ์ภูเขาไฟได้หลากหลายรวมถึงการปะทุลาวาไหลและเท่าภูเขาไฟการระเบิดของภูเขาไฟอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและประชากรมนุษย์มันสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทำลายโครงสร้างพื้นฐานและขัดขวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามมันยังสามารถสร้างธรณีสันฐานและแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่และสามารถให้ทรัพยากรที่มีคุณค่าเช่นโลหะและแร่ธาตุแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปล่อยพลังงานอย่างกระทันหันในเปลือกโลกการปล่อยพลังงานนี้จะสร้างคลื่นแผ่นดินไหวที่อาจทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนบางครั้งก็รุนแรงและอาจนำไปสู่ความเสียหายต่ออาคารโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมแผ่นดินไหวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่มีการเตือนล่วงหน้าและผลกระทบอาจมีนัยสำคัญสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการทำลายล้างการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตในวงกว้างและยังอาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มสึนามิและภัยพิบัติรองอื่นๆอีกด้วยแผ่นดินไหวมีหลายประเภทได้แก่แผ่นดินไหวที่เปลือกโลกเป็นแผ่นดินไหวประเภทที่พบบ่อยที่สุดและเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นเมื่อมีการปล่อยพลังงานอย่างกระทันหันขณะที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ผ่านกันและกันแผ่นดินไหวจากภูเขาไฟสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเคลื่อนที่ของแมกมาและก๊าซใต้ภูเขาไฟอาจเกิดขึ้นก่อนระหว่างหรือหลังการระเบิดของภูเขาไฟแผ่นดินไหวถล่มสิ่งเหล่านี้เกิดจากการพังทลายของถ้ำหรือช่องว่างใต้ดินเช่นที่เกิดจากการสลายตัวของหินใต้ดินแผ่นดินไหวที่เกิดจากมนุษย์สิ่งเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการทำเหมืองการก่อสร้างและการฉีดของเหลวลงดินผลกระทบของแผ่นดินไหวสามารถส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและอาจรวมถึงการสั่นของพื้นดินนี้เป็นผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดของแผ่นดินไหวและอาจทำให้อาคารสะพานและโครงสร้างอื่นๆพังทลายหรือได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงดินถล่มและหินถล่มแผ่นดินไหวสามารถกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินถล่ม
และหินถล่มได้โดยการเขย่าหินและดินที่ไม่เสถียรที่หลุดร่อนสึนามิแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นใต้มหาสมุทรอาจทำให้เกิดสึนามิได้ซึ่งเป็นคลื่นขนาดยักษ์ที่อาจทำให้เกิดการทำลายล้างและการสูญเสียชีวิตในวงกว้างการทำให้ดินกลายเป็นของเหลวสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวทำให้ดินที่ร่วนกลายเป็นของเหลวซึ่งอาจทำให้อาคารและโครงสร้างอื่นๆจมหรือพังทลายได้ไฟไหม้แผ่นดินไหวอาจทำให้ท่อก๊าซแตกและทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้การสูญเสียโครงสร้างพื้นฐานแผ่นดินไหวสามารถสร้างความเสียหายหรือทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นถนนสะพานและอาคารซึ่งอาจขัดขวางการทำงานของชุมชนผลกระทบทางเศรษฐกิจแผ่นดินไหวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อุตสาหกรรมต่างๆเช่นการท่องเที่ยวเกษตรกรรมและการผลิตได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวอาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคต่างๆเพื่อพยายามคาดการณ์ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหนเทคนิคเหล่านี้ได้แก่การติดตามแผ่นดินไหวนักวิทยาศาสตร์ใช้อุปกรณ์ติดตามแผ่นดินไหวเพื่อตรวจจับและบันทึกกิจกรรมแผ่นดินไหวรวมถึงแผ่นดินไหวและ aftershock การศึกษาทางธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์ศึกษาธรณีวิทยาของพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานและรอยเลื่อนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวการสร้างแบบจำลองทางสถิตินักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจำลองทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและคาดการแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตการสร้างแบบจำลองทางกายภาพนักวิทยาศาสตร์ใช้แบบจำลองทางกายภาพเพื่อจำลองพฤติกรรมของแผ่นดินไหวและทำนายผลกระทบของแผ่นดินไหวในอนาคตแม้ว่าแผ่นดินไหวสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้แต่ก็มีขั้นตอนต่างๆที่สามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบได้ซึ่งรวมถึงรหัสอาคารการบังคับใช้และบังคับใช้รหัสอาคารที่กำหนดให้อาคารต้องได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวสามารถช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียชีวิตได้การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับแผ่นดินไหวโดยมีแผนฉุกเฉินดำเนินการฝึกซ้อมและมีสิ่งของฉุกเฉินอยู่ในมือเส้นทางการอพยพการระบุเส้นทางการอพยพและการจัดหาพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้คนรวมตัวกันระหว่างเกิดแผ่นดินไหวสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้การปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นดินไหวการปรับปรุงอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวมากขึ้นสามารถช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียชีวิตได้การศึกษาสาธารณการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและความเสี่ยงของแผ่นดินไหวสามารถช่วยให้ผู้คนดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมและป้องกันตนเองได้สึนามิเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการแทนที่ของน้ำปริมาณมากโดยทั่วไปเป็นผลจากแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหรือการระเบิดของภูเขาไฟสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการทำลายล้างและการสูญเสียชีวิตในวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งสึนามิสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักสึนามิน้ำตื้นและสึนามิน้ำลึกคลื่นสึนามิน้ำตื้นเกิดขึ้นในระดับความลึกของน้ำน้อยกว่า200เมตรและมีลักษณะพิเศษคือคลื่นขนาดใหญ่ที่แตกและกระแทกเข้ากับชายฝั่งในทางกลับกันสึนามิน้ำลึกเกิดขึ้นที่ระดับความลึกของน้ำมากกว่า200เมตรและมีลักษณะเป็นคลื่นขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันซึ่งไม่แตกหรือกระแทกเข้ากับชายฝั่งสึนามิสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้หลายประการรวมไปถึงผลกระทบจากคลื่นสึนามิสามารถกระแทกชายฝั่งด้วยความรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและพืชพันธุ์นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดกระแสน้ำและกระแสน้ำที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถพัดพาผู้คนออกไปได้น้ำท่วมคลื่นสึนามิอาจทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างกว้างขวางในพื้นที่ราบต่ำรวมถึงชุมชนชายฝั่งและท่าเรือน้ำท่วมอาจรุนแรงขึ้นเนื่องจากความสามารถของคลื่นในการเคลื่อนตัวไปตามแม่น้ำและปากแม่น้ำดินถล่มและหินถล่มคลื่นสึนามิสามารถกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินถล่มและหินถล่มได้โดยการเขย่าหินและดินที่ไม่เสถียรที่หลุดร่อนคลื่นสึนามิยังสามารถสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลสึนามิอาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการต่างๆเพื่อติดตามมหาสมุทรและตรวจจับสัญญาณเริ่มแรกของสึนามิวิธีการเหล่านี้ได้แก่การติดตามแผ่นดินไหวนักวิทยาศาสตร์ใช้เครือข่าย
การติดตามแผ่นดินไหวเพื่อตรวจจับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใต้มหาสมุทรแผ่นดินไหวเหล่านี้สามารถแทนที่น้ำและสร้างคลื่นสึนามิได้ทุ่นนักวิทยาศาสตร์ใช้ทุ่นเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของความสูงและแรงดันน้ำในมหาสมุทรการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงการมีอยู่ของคลื่นสึนามิภาพถ่ายดาวเทียมนักวิทยาศาสตร์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของผิวน้ำในมหาสมุทรพวกเขาสามารถใช้ภาพนี้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความสูงของน้ำและติดตามการเคลื่อนที่ของคลื่นสึนามิมาตรวัดระดับน้ำนักวิทยาศาสตร์ใช้มาตรวัดระดับน้ำเพื่อตรวจสอบระดับน้ำบริเวณชายฝั่งพวกเขาสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่อาจบ่งชี้ว่ามีคลื่นสึนามิเมื่อตรวจพบสึนามินักวิทยาศาสตร์จะใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อทำนายวิถีและผลกระทบแบบจำลองเหล่านี้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นขนาดและความเร็วของคลื่นสึนามิรูปร่างของแนวชายฝั่งและความลึกของน้ำสึนามิเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์และก่อให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียชีวิตอย่างมากสึนามิที่โดดเด่นที่สุดบางส่วนได้แก่สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย2004สึนามินี้เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 9.1 ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 รายแผ่นดินไหวและสึนามิที่โทโฮกุ2011สึนามินี้เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 9.0 นอกชายฝั่งญี่ปุ่นทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและมีผู้เสียชีวิตกว่า 15,000 รายแผ่นดินไหวและสึนามิในอลาสก้า 1,964 สึนามินี้เกิดจากแผ่นดินไหวขนาด 9.2 นอกชายฝั่งอลาสก้าทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและมีผู้เสียชีวิตกว่า 120 รายสึนามิเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ทรงพลังและอันตรายซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียชีวิตได้อย่างมากนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการที่หลากหลายในการตรวจสอบมหาสมุทรทอนและทำนายวิถีและผลกระทบของคลื่นสึนามิโดยการทำความเข้าใจสาเหตุและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสึนามิเราก็สามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้ดีขึ้นอันตรายทางธรณีวิทยาหมายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาหรือกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมอันตรายเหล่านี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงกิจกรรมการแปรสันฐานการทุกร่อนของเปลือกโลกการกัดเซาะและกิจกรรมของมนุษย์เช่นการขุดหรือการก่อสร้างตัวอย่างทั่วไปของอันตรายทางธรณีวิทยาได้แก่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกใต้พื้นผิวโลกสิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่ออาคารโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมและยังอาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มสึนามิและอันตรายรองอื่นๆได้อีกด้วยดินถล่มและหินถล่มดินถล่มและหินถล่มเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของหินและดินลงมาตามทางลาดสิ่งเหล่านี้สามารถถูกกระตุ้นได้จากปัจจัยหลายประการรวมถึงแผ่นดินไหวฝนตกหนักและกิจกรรมของมนุษย์เช่นเหมืองแร่หรือการก่อสร้างการระเบิดของภูเขาไฟการประทุของภูเขาไฟอาจทำให้เกิดอันตรายได้หลายอย่างรวมถึงเท่าฐานการไหลของลาวาและการไหลของไพรอพลาสติกอันตรายเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมและยังอาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยน้ำท่วมอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงฝนตกหนักหิมาลายและคลื่นพายุสิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่ออาคารโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมและยังอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตอีกด้วยภัยแล้งคือช่วงระยะเวลาที่แห้งแล้งเป็นเวลานานซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกษตรทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศนอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของไฟป่าและอันตรายอื่นๆไฟป่าเป็นไฟที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงป่าไม้ทุ่งหญ้าและพื้นที่เมืองสิ่งเหล่านี้สามารถถูกกระตุ้นได้จากปัจจัยหลายประการรวมถึงฟ้าผ่ากิจกรรมของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งคือการสูญเสียพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอันเนื่องมาจากการกระทำของคลื่นกระแสน้ำและกระบวนการทางธรรมชาติอื่นๆอาจรุนแรงขึ้นได้จากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการพัฒนาชายฝั่งและการขุดทรายชายหาดหลุมยุบคือการยุบตัวของพื้นดินซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึงการพังทลายของถ้ำใต้ดินการทรุดตัวเนื่องจากการขุดหรือการขุดเจาะ
และกระบวนการทางธรรมชาติเช่นการกัดเซาะและสภาพดินฟ้าอากาศการทรุดตัวคือการจมหรือการตกตะกอนของพื้นผิวดินเนื่องจากการพังทลายของโครงสร้างใต้ดินซึ่งมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการขุดหรือการขุดเจาะอันตรายจากหินคัสเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชั้นหินที่ละลายน้ำได้เช่นหินปูนหรือโดโลไมต์และอาจจะรวมถึงหลุมยุบการทรุดตัวและอันตรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละลายของหินอันตรายทางธรณีวิทยาสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินการสูญเสียชีวิตและการพลัดถิ่นของผู้คนการทำความเข้าใจความเสี่ยงและความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาผลกระทบและการปกป้องความปลอดภัยสาธารณะ